เอาละครับเมนูอร่อยๆนะฮะอย่างมัฟฟินเนี่ยหลายคนมองว่าโอ้โหเป็นเบเกอรี่ทำยากแน่นอนผมบอกได้เลยว่ามัฟฟินนะฮะเป็นอะไรที่ทำง่ายสุดๆละขั้นตอนแรกนะครับอันนี้จะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับเราใส่ลงไปในอ่างผสมเลยแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับแล้วก็จะตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับเราจะผสมที่เป็นของแห้งเข้ากันให้หมดก่อนนะครับผงฟูและก็เบกกิ้งโซดานะครับสุดท้ายนะครับสำหรับของแห้งก็คือเกลือป่นเสริมไอโอดีนครับผสมให้เข้ากันก่อนนะครับเบื้องต้นแป้งสาลีน้ำตาลทรายนะครับเบกกิ้งโซดาผงฟูแล้วก็เกลือป่นนะฮะจากนั้นนะครับคุณผู้ชมง่ายๆเลยลูกจันป่นอันนี้คือจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้ผมไม่ได้ลืมเพียงแต่ว่าอันนี้คือเหมือนเป็นเครื่องเทศที่เวลาใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเป็นเบเกอรี่เนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมนะฮะก็คือลูกจันป่นหรือว่านัทเมกใส่เข้าไปไม่มีไม่เป็นไรนะนัทเมกนะครับใส่ลงไปง่ายๆเลยคุณผู้ชมเราใส่ทุกอย่างลงไปเลยครับอันดับแรกนะฮะนมสดครับตามด้วยน้ำมันพืชครับเนยสดชนิดเค็มละลายนะครับไข่ไก่1ฟองครับและสุดท้ายนะครับก็เป็นกล้วยหอมบดครับแบบนี้ปุ๊บก็คนผสมให้เข้ากันครับค่อยๆค่อยๆเริ่มจากตรงกลางก่อนนะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมมัฟฟินเนี่ยเวลาผสมเนี่ยคือผสมแป๊บเดียวเอาละครับอย่างที่บอกนะครับว่ามัฟฟินของเรานะฮะจะเสิร์ฟในกล้วยหอมมาดูกันว่าทำยังไงนะครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมเอากล้วยหอมเนี่ยแหละพยายามเลือกอันที่มันตรงที่สุดนะคุณผู้ชมนะจากนั้นก็ใช้มีดนะครับผ่าลงไปค่อยๆนะเกียดดูว่าพอเราผ่าออกมาแง้มออกมาอย่างนี้นะครับพยายามดัดเขาหน่อยอ่ะพอดึงออกมาแบบนี้นะคุณผู้ชมนะเขาก็จะมีพื้นที่เราก็จะใส่ตัวมัฟฟินที่ผสมเนี่ยลงไปข้างในครับพยายามเกลี่ยให้เข้ากันนะครับแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไม่ต้องไปตั้งเตาอบให้วุ่นวายครับเรานำเข้าหม้ออบลมร้อนนะครับตั้งไฟสักประมาณ150องศาเซลเซียสฮะสักประมาณ 15-30 นาทีแล้วแต่เตานะของผมเนี่ยใช้ประมาณ30นาทีเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับมัฟฟินกล้วยหอมนะครับอันนี้เรามาจัดใส่จานเสิร์ฟนะครับอันนี้เราจะมีตัวกล้วยหอมหั่นเป็นแว่นแบบนี้ด้วยนะฮะเพิ่มเข้าไปเอาชิ้นนี้ละกันใหญ่สุดวางแบบนี้เลยครับจากนั้นนะฮะไอศกรีมวานิลาอีกสักลูกหนึ่งครับไอศกรีมนะครับแล้วก็ตามด้วยอันนี้เลยเป็นซอสคาราเมลนะฮะก็เพิ่มความหวานความหอมนิดนึงแล้วก็คุ้นชินกันอยู่แล้วกล้วยหอมกับช็อกโกแลตชิพนะฮะเพิ่มหน่อยทั้งตัวมัฟฟินเลยนะฮะแล้วก็ตัวไอติมให้นิดนึงอ่ะเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมเมนูง่ายๆนะครับเป็นของหวานก็ได้เป็นอาหารคาวก็ดีนะครับ